พรรคเพื่อไทยนะคะแนะจับตาคดีคสช.ค่ะที่สั่งปิดเหมืองทองคำบริษัทนะคะอัคราก่อนสิ้นสุดวาระสัมปทานในปี2563และปี2571อาจจะสอกเขารัฐจ่ายค่าโง่ชดเชย300คดีฮอปเวลค่ะนายชุมสายศรียาภัยนะคะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งวินิจฉัยสั่งให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฮอปเวลจำกัดจำนวน 11,888 ล้านบาทนั้นวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะต้องเจอกับค่าโง่ครั้งใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมมีความเสียหายมากกว่าคือกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ออกคำสั่งคสช.ที่ 72/2559 ปิดเหมืองหรือยกเลิกสัมปทานเหมืองทองคำชาตรีก่อนสิ้นสุดวาระสัมปทานในปี2563และ2571ในลักษณะคล้ายกับการยกเลิกสัญญาสัมปทานฮอปเวลทั้งนี้เหมืองทองคำดังกล่าวเป็นของบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดซึ่งมีบริษัทคิงเกตคอนโซลิเดเต็ดลิมิเต็ดจำกัดสัญชาติออสเตรเลียเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยบริษัทดังกล่าวยื่นคำฟ้องรัฐบาลไทยต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฐานละเมิดข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย TAFTA เรียกค่าเสียหายจำนวนเงิน 30,000 ล้านบาทซึ่งโครงการเมืองทองชาตรีนอกจากสอเขาต้องจ่ายค่าโง่ซ้ำซ้อนอีกแล้วยังแสดงให้เห็นว่าก่อนที่ภาครัฐจะให้เอกชนทำโครงการต่างๆมักจะไม่ได้สอบถามชาวบ้านตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจริงจังโดยการทำประชานิยมส่วนใหญ่หรือการพิจารณาส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพื่อให้ครบขั้นตอนตามกฎหมายสุดท้ายผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับชาวบ้านทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ทำให้คนไทยต้องจ่ายค่าโง่หลายครั้งทั้งค่าโง่ฮอปเวลคลองด่านเป็นต้นด้านนายชุมสายยังระบุว่าหากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศวินิจฉัยให้รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายแพ้คดีจะทำให้ประเทศไทยอาจจะต้องจ่ายค่าโง่ภาค2จากคำสั่งปิดเหมืองทองคำและรัฐบาลไทยจะต้องชดใช้เงินจำนวน 30,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องร่วมกันชดใช้ทั้งยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุนของเอกชนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย